การนมัสการพระเดชพระคุณท่านดิฉันนางสวรินทร์ธนโชคนันทรัตน์ผู้ช่วยเลขานุการนายท่านหญิงหม่อมเจ้าหญิงประภาพานพาเป็นพานกรโกศียกาศบัดนี้กราบพุทธเจ้าขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเข้าสู่พิธีการโดยนายชำนิชื่นเจริญจะเป็นผู้กราบเรียนด้วยนมัสการไปครับขอกราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกับผมนายชวิตชื่นเจริญผู้ดำเนินรายการในพิธีและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านน้ำปิดน้อมนำเป็นปิติยิ่งที่ได้สมเด็จท่านเสด็จมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ครับบัดนี้กระผมขอเชิญท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญครับไม่เป็นไรผมอาเชิญครับเชิญครับขอเรียนเชิญท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับทำประจำปี2557ในวันนี้ซึ่งทางมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลารู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอกราบสวัสดีต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกสรรหาเข้ารับรางวัลเกียรติคุณดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันหรือเครื่องแสดงอันหนึ่งเพื่อเป็นผู้นำในสังคมไทยและการพัฒนาชาติไทยสืบไปครับขอเรียนเชิญท่านพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีถวายของที่ระลึกและปัจจัยและแฟ้มรายงานโครงการแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปประวัติความเป็นมาโครงการมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาโครงการมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาได้ร่วมสนับสนุนโครงการฟ้ากว้างเปิดทางสว่างปัญญาพ
ัฒนาเด็กไทยอันเป็นกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในถิ่นทุรกันดารและโครงการอโรคยาสังฆเมตตาฟ้ากว้างซึ่งเป็นกิจกรรมส่งมอบยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยดังที่ท่านทราบมามูลนิธิธรรมรักษิลาได้ให้การสนับสนุนโครงการฟ้ากว้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา4ปีดังนั้นทางคณะผู้บริหารโครงการฟ้ากว้างและท่านผู้สนับสนุนจึงมีมติร่วมกันที่จะดำเนินกิจการโดยรวม2โครงการให้เป็น1โครงการในชื่อเดียวว่าโครงการฟ้ากว้างเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบความช่วยเหลือชุดสื่อการเรียนรู้และชุดยาสำหรับห้องพยาบาลไปยังโรงเรียนกว่า600โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศและยังส่งมอบยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวัดชุมชนยากจนและสถานสงเคราะห์อื่นๆที่ขอความช่วยเหลือมายังโครงการฟ้ากว้างรวมกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศและยังมีการขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์กันมาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาได้นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับโครงการฟ้ากว้างเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและทางมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาต้องขอกราบขอบพระคุณผู้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ช่วยบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาดังท่านพุทธทาสภิกขุว่าไว้ว่าคำอธิบายในการส่งให้ของการให้ทานมีดังนี้ให้วัตถุทานเชื่อว่าให้กำลังแรงกายส่งผลให้ร่ำรวยเป็นสุขในสวรรค์ให้อภัยทานเชื่อว่าให้ความไม่มีเวรส่งผลให้ชีวิตสงบสุขเป็นสุขในสวรรค์ให้ธรรมทานเชื่อว่าเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างให้พ้นจากความทุกข์ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้งในมรรคผลเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในลำดับต่อไปกับผมขอเบิกตัวผู้ร่วมบริจาคให้กับโครงการฟ้ากว้างและสมาคมอื่นๆลำดับที่หนึ่งกราบนิมนต์พระเทพรัตนากรแววกัตตสาโรเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเงินให้กับมูลนิธิโครงการฟ้ากว้างโดยเชิญคุณยิ่งรักหนุนพักดีเป็นผู้รับมอบครับลำดับที่2กราบนิมนต์พระเทพรัตนากรมอบเงินให้กับสมาคม